สวัสดีครับมาพบกับผมจากจักรจี้กันดีกว่านะครับผมพบกับการแกะกล่องแกดเจ็ตกันแกดเจ็ตตัวนี้แหละครับโอ้โหหลายคนรอคอยกันมากเห็นโลโก้ Apple อย่างนี้คงเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก iPhone 6s Plus ครับนี่เจ้าประกัดน้อยน่ารักเชียวดูจากแพคเกจจิ้งแล้วก็ถือว่าแตกต่างจากรุ่นก่อนพอสมควรเลยเพราะว่าปกติแล้วเขาจะโชว์หน้าจอโชว์อะไรอย่างนี้แต่ว่ารุ่นนี้ใหม่ฮะเอาประกัดมาอยู่บนหน้าปกซะอย่างนั้นเลยทีเดียวนะฮะเรามาแกะกันเลยครับของใหม่มือสั่นโหมันยอดเลยครับว้าวเอาละครับนี่แหละครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องฮะอันนี้หูฟังฮะก็จะเป็นหูฟังที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะฮะของทาง Apple เขานะครับก็แถมเป็นตัวนี้นะฮะอะแดปเตอร์ฮะที่มีรู USB อยู่ให้เราเสียบสายตัวนี้นะฮะอีกด้านนึงฮะก็เอาไว้เสียบกับตัว iPhone นะครับนี่เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นี่ให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่ตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะสีพิงโกนะครับเพิ่งมีรุ่นนี้สวยงามมากฮะแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้ขายดีมากสีนี้ขายดีอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าหลายคนอยากได้มากโอ้โหมันเป็นสีทองชมพูแบบนวลเนียนมากเลยเนี่ยแต่ว่าพูดตามตรงครับหยิบออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่นับว่ามันเป็นสีใหม่เนี่ยดูไม่ออกเลยฮะว่ามันแตกต่างจากเดิมหรือเปล่าครับคือลักษณะรูปทรงมันจะคล้ายเดิมมากถ้าเกิดใครมี iPhone 6หรือ6 Plus อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแบบดูแทบไม่ต่างกันเลยแต่ว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างอยู่นะฮะเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆความแรงที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงกล้องวิดีโอด้วยนะฮะอ่ะที่มาดูรอบๆกันดีกว่านะครับนี่ฮะคือหน้าจอฮะนี่ก็มีกล้องวิดีโอนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยจาก 1.2 ล้านเพิ่มเป็น5ล้านพิกเซลแล้วนะครับเป็นครั้งแรกหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานที่ความละเอียดเพิ่มมากเลยทีเดียวสำหรับกล้องหน้านะครับแล้วก็ปุ่มโฮมฮะตัวนี้เป็น Touch ID รุ่นใหม่นะครับตอบสนองต่อลายนิ้วมือเราเนี่ยแค่แตะเบาๆมันก็สามารถตรวจจับได้เร็วกว่าเดิมตรวจจับง่ายกว่าเดิมอีกด้วยนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบใหม่เลยเพราะว่าเขามีระบบที่เราเป็น 3D Touch นะครับที่คุณกดลงไปแล้วมันสามารถตรวจจับน้ำหนักได้ว่าคุณกดแรงกดเบาขนาดไหนนั่นเองนะครับมาดูด้านข้างกันต่อฮะมีอันนี้เป็นสวิตช์นะฮะเลื่อนปิดเสียงกับเปิดเสียงนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มฮะบวกลบนะครับ2ปุ่มนี่ส่วนข้างนี้ครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดหน้าจอฮะแล้วก็เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถาดใส่ซิมฮะนี่นาโนซิมด้านบนฮะเกลี้ยงเรียบสนิทไม่มีอะไรเลยด้านล่างครับก็จะมีตัวนี้รูหูฟังนะฮะแล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จแบตนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นสปีกเกอร์นะฮะอยู่ด้านล่างสวยงามครับตรงนี้ฮะมีเขียน iPhoneแล้วก็มีสัญลักษณ์ S อยู่นะครับโลโก้ Apple นะฮะกล้องหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Flash LED นะฮะเป็นไงฮะสวยงามหม่นโค้งเนียนมากเลยแม่หรูหราอลังการงานสร้างขนาดนี้เอาเป็นว่านี่คือโดยรอบนะฮะของ iPhone 6s Plus นะครับซึ่งสเปคของมันเนี่ยต้องบอกว่าคือทั้ง CPU ทั้งแรมต่างๆนานาเนี่ยที่ยัดเข้าไปเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมขอเก็บเอาไว้ตอนรีวิวแล้วกันการใช้งานของมันจะมีประโยชน์ขนาดไหนสะดวกขนาดไหนนะครับสามารถไปดูได้ตอนรีวิว iPhone 6s Plus ตัวนี้กันเลยนะครับส่วนครั้งนี้ฮะขอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันให้ดูแกะกล่องหอมปากหอมคอกันนะครับใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างการปุ่มสีแดงๆจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามทุกการแกะกล่องนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าจะแกะอะไรติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับไม่อยากวางเลยใส่กระเป๋าดีกว่า